สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nurse Diary ร้านค่ะนี้ช่อง Nurse Diary นะคะเรามีเกสต์พิเศษต้อนรับพี่เค้กค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอพิโซดนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสายงานจากสายอื่นมาเรียนพยาบาลที่แคนาดาด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมมีแบ็คกราวด์เป็นน้องแคนาดาเปลี่ยนสายงานจากสายอื่นมาเรียนพยาบาลที่แคนาดานะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์พี่เค้กกันว่าพี่เค้กเนี่ยเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงได้มาเรียนตรงนี้แล้วก็แบบว่าหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยมีแบบอะไรมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเอาพี่เค้กแนะนำตัวนิดนึงก่อนจะแนะนำตัวมีเวลาให้พี่สัก 2-3 ชั่วโมงไหมคะนี่พี่จะแนะนำยาวมาโอ้ my god สักเล่นบรีฟๆแล้วกันโอเคได้ได้เราจะได้แบบ direct to the detail โอเคก็ชื่อเคสนะคะแล้วก็อายุเลยแล้วกันอายุ40แล้วอาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยเหมือนแต่ก็40แล้วนะคะผมก็จริงๆค่ะก็เท่าไหร่นะ25 20ทุ่นๆ25ยังแก่ไปอีกเหรอคะก็โอเคอายุ40แล้วแล้วก็มีลูก2คนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ move ทางครอบครัวมาอยู่ที่แคนาดามาเรียนหนังสือเด็กเรียนอยู่ตอนนี้ใช่โอเคพี่เค้กเล่าแบบ pathway คร่าวๆได้ไหมคะที่แบบว่าพี่เค้กวางแผนไว้เนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงแบบตัดสินใจมาเรียนพยาบาลที่แคนาดาก็จริงๆต้องเริ่มจากแบ็คกราวด์ของพี่ก่อนก็คือเอาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือพี่อยากเป็นหมอใช่ค่ะเด็กๆความใฝ่ฝันคือดิฉันอยากเป็นหมอเสร็จแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์เนื่องจากเราดันไปแอนตี้อาจารย์ที่เขาสอนวิทย์คณิตตอนม.3เราก็เลยแบบโอเคฉันไม่เรียนแล้วอาจารย์แบบนี้เออเหมือนหนูเลยอ่ะหนูแอนตี้อาจารย์ภาษาอังกฤษอ่ะหนูเลยไม่ภาษาเออจริงตลกมากดีนะไม่แอนตี้ภาษาไทยนะเธอไม่ต้องพูดกันเลยต่อก็เราก็แอนตี้อาจารย์เราก็เลยไปเรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสคราวนี้ก็เป็นปกติเนาะคือพอไปสายภาษามันก็กลับมาไม่มีทางมันกลับไม่ได้เลยมันย้อนไม่ได้มันไม่มีทางเลยเราก็เลยดิ่งยาวไปเลยชีวิตก็ไปอยู่สายการบินตั้งแต่เรียนจบจนเนี่ยจนโควิดนี่เลย17ปีได้แล้วก็ปรากฏว่าสายการบินเนี่ยก็เจ๋งไปเออค่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นรู้ๆกันรู้กันก็เราก็เลยหยุดมาอยู่บ้านเนาะพอเราอยู่บ้านเราก็แบบฟุ้งซ่านไงเราฟุ้งซ่านเราก็ไปเรียนก็สักครึ่งปีได้นะครึ่งปีเอาเกือบปีนะนานเหมือนกันก็พอสมควรนะเออใช่ประมาณครึ่งปีก่อนที่จะมีไอเดียเรื่องมาแคนาดาเนี่ยประมาณครึ่งปี เราก็รู้สึกว่าเราไหนๆเราก็ว่างแล้วเนาะเราก็เลยถือโอกาสไปเรียนสิ่งที่เราอยากเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยความสนใจเรามันคือเรื่องแบบเกี่ยวกับเนี่ย การรักษา ใช่แต่ว่าณ ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนจบสายหมอสายวิทย์ใช่ไหม มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปลงแบบเฮลท์แคร์เต็มๆเราก็ไปแบบกระทบชิงข้างๆเราไปเรียนเกี่ยวกับแบบด้านจิตใจ mental นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้พัฒนาตัวเองศึกษานู่นนี่นั่นอ่ะเราก็เลยเริ่มรู้สึกเฮ้ยเราชอบมากเลยเราอยากมาสายนี้ระหว่างอะไรนะไม่ได้ทำงานนี่คือพี่เค้กไปเรียนไซโคเลยเหรอไม่มันเป็นคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับการใช้ยาใช้สมุนไพรใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเทาเรื่องดูเลยนะเนี่ยใช่ด้านจิตใจแล้วเธอรู้จักโอ้เดี๋ยวมันจะยาวอีกเดี๋ยวมันจะยาวโอเคไปค่ะ next step ครับโอเคก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวเรานะเรารู้แล้วตอนนั้นเรารู้ตัวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อจนกระทั่งเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเขากำลังมีแผนเรื่องเกี่ยวกับไปแคนาดาเราบอกเฮ้ยมีลูกมีครอบครัวอย่างนี้ไปได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยอธิบายให้เราฟังเราก็เลยโอเคเราอยากไปบ้างบวกกับมีพี่หมออีกคนหนึ่งก็มาเล่าให้เราฟังเราเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าคะพูดได้ไหมคะพี่จี้โอเค
ไม่รู้เจ้าตัวอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะป๊อปปูล่าเกินไปเขาก็รู้เขาก็รู้ตัวเออเออเขาก็รู้ตัวแหละเขาก็เลยก็คุยกันเมามอยเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นเรามีวางแผนแล้วว่าเราจะไปเรียนด้านโลจิสติกเสร็จปรากฏคุยไปคุยมาเขาก็เลยบอกอ้าวเราอยากเป็นหมอแล้วทำไมเราไม่ไปเรียนด้านนี้เลยเฮลท์แคร์เราบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้เราจบสายศิลป์ไม่มีทางอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยที่แคนาดามันทำได้เราแบบเฮ้ยเราแบบ Amazing มากจริงหรอก็เลยเริ่มคุยกับพี่ลีเนาะคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยกับอ้อยด้วยตอนนั้นก็เลยได้คำยืนยันว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเราก็เลยคราวนี้เราก็ดิ่งเลยเพราะว่าอ๋อแต่ไม่ได้ดิ่งเป็นหมอนะคะหมอไม่ไหวแก่แล้วหมอไทยเป็นหมอแคนาดายังนานเลยพี่ คือถ้าพี่เรียนหมอก็คาดว่าพี่จบมาคือพี่เป็นหมอไม่ได้พี่คงต้องการหมอแต่แก่แล้วก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าพยาบาลละกันเพราะว่าความพยาบาลแคนาดาเราก็ไม่เทียบกับความพยาบาลเมืองไทยไม่ได้คนละคือจะบอกว่าอะไรเดียวคือความเก่งพี่ว่าไม่ต่างกันหรอกนะแต่ว่าความหนักความดูแบบให้เกียรติกันในสาขาวิชาชีพมันต่างกันพี่ก็เลยมันอยู่ที่แบบ culture ของประเทศอ่ะใช่ okay. ก็ค่ะพี่ก็เลยถึงไหนวะก็ถึงว่าculture อะไรอย่างเงี้ยเรื่องใช่โอดหรือการ respect กันอะไรเงี้ยถูกที่ไทยก็ดีที่ไทยก็เรื่องนี้ก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไม่ลงดีฟดีเทลแล้วกันไม่ดีฟอ่ะพี่ก็เลยสรุปมาไม่ออกหรอกว่าที่ไทยไม่ออกอะไรเงี้ยเอาจริงๆพี่ก็มองไม่ออกพี่ก็มาตามแบบโอเคสัญชาตญาณที่เราอยากเป็นทำงานสายเฮลท์แคร์สุดท้ายก็เลยมาเลยค่ะก็เลยหมายถึงว่าเริ่มดำเนินการเลยเริ่มตั้งแต่อะไรเงี้ยเนาะใช่คือพี่เริ่มลองดูว่าแบบเขาเรียกอะไร expectation ของพี่เค้กก่อนมาที่แบบว่าคิดไว้สมมติว่าพี่เค้กนี่วางแผนมาหมดแล้วศึกษาหาข้อมูลจบวีซ่าผ่านแล้ว expectation ในการเรียนของพี่เค้กที่คิดไว้นะคะก่อนมาและตอนนี้จนกระทั่งเรียนมากี่เดือนแล้วนะ3เดือนละ3เดือนและเป็นยังไงบ้างเอาแบบความคิดตอนแรกเลยคิดว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างตอนแรกเลยเนี่ยกะว่าตายแน่เอานี้เลยนะเพราะว่าวิทย์คณิตไม่เคยเรียนแล้ว1สองคือไม่เคยเรียนไม่เท่าไหร่ต้องมาเรียนแล้วเรียนเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อแม่อีกคือมันเฮ้ยคือแค่ก็เป๊ะสายศิลป์มาแล้วเป้ามันไม่เป๊ะไงเธอมันเป็นไปไม่ได้มันเข้าใจคือเรียนกับในชีวิตประจำวันที่ไทยอ่ะเนาะมันก็เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้ใช้อ่ะคือถ้าเราแค่สื่อสารภาษามือมันก็มาได้นึกออกปะแต่ว่าอันเนี้ยเฮ้ยมันเรียนอ่ะมันจะภาษามืออะไรมันไม่ได้อ่ะเราก็เลยแบบคือค่อนข้างกดดันเรื่องสิ่งที่จะต้องเจอเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายพอมาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าไงคือด้วยความที่มาเรียนเนี่ยวิชาโปรแกรมที่ลงคือ pre health science pre health science นี่วิโช college ไหนคะ college ไหนคะแฟนชอโปรโมทนะคะโปรโมทฉันได้ค่าโฆษณาไว้เนี่ยก็คือพอมาถึงอ่ะมันเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นฐานอยู่แล้วจริงๆคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบศูนย์มาหรือคนที่จะมีมาก็ดีไปแต่เราไม่มีเขาก็เตรียมรอไว้อยู่แล้วซึ่งเนื้อหาในการเรียนอ่ะจริงๆแล้วถ้าคนเรียนสายวิทย์มาพี่ว่าอาจจะหมูเลยก็ได้เพียงแต่แค่ปรับเรื่องภาษาก็อาจจะไม่หมูหรอกคือมันเรียนมานานอ่ะมันก็ลืมหนูก็เป็นไปได้จริงคืออย่างหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะสูตรเสิร์ชอ่ะหนูก็ลืมไปหมดแล้วนะพี่แต่คือเข้าใจง่ายมากขึ้นใช่มันก็เคาะได้ไงแต่พี่ไม่มีอะไรมาเคาะไงคือมันศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อดีก็คืออาจารย์เนี่ยด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วว่านักเรียนต้องเป็นศูนย์เนี่ยเขาก็เริ่มไต่ทีละน้อยคือมันทำให้เราแบบตามได้แต่ถามว่ามีช็อกไหมมันก็จะมีอาทิตย์แรกที่เรียนอนาโตมีค่ะพี่เค้กเรียนอะไรบ้างพรีเฮลท์ไซน์โอเคพรีเฮลท์ไซน์ง่ายๆเลยเลขฟิสิกส์เคมีชีวะอนาโตมีค่ะตัวแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกวิชาเหมือนอารมณ์แบบจำชื่อภาษาชื่อเต็มๆไม่ได้แต่มันประมาณแบบ practical อะไรสักอย่างคือเหมือนกับ
ป็นวิชาเชิงปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นโอเคไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นโควิดเนาะเรียนออนไลน์ 100% ก็เลยกลายเป็นเหมือนจะเป็นมีเคสมาแล้วก็ให้เราแบบเอ๊ะถ้าเคสแบบนี้ใช่ใช่แล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้คุณจะทำยังไงประมาณอยากรู้อะยกตัวอย่างได้ไหมขอนึกก่อนนะให้สถานการณ์แบบคนใช่ใช่ใช่แต่ไม่ยังไม่ถึงกับเป็นหลังๆจะเริ่มมีคนไข้แล้วแต่มันจะยังไม่ลงลึกเรื่องแบบคลินิคอลนึกออกมามันจะเป็นเรื่องแบบง่ายๆเช่นเหมือนกับถ้าผู้ป่วยถ้าสมมุติต้องการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยงี้คุณแต่ต้องใช้ต้องการด้วยความรวดเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่แลบไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมีสถานการณ์ที่มันอ๋อน่าจะเกี่ยวกับว่าเข้ามาเกี่ยวกับไซน์นิดนึงแหละว่าแบบว่าวิธีการสเปกซิเมนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเก็บแต่ไม่ลงไหมอะไรเงี้ยไม่ลงแบบนั้นด้วยคือเหมือนแค่ว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่แบบเราต้องแฮนเดิลอ่ะหมอต้องการเลือดแต่ต้องการผลแต่เจ้าหน้าที่แลบไม่อยู่เจ้าหน้าที่แบบอยู่บ้านคุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็คือมันไม่มีผิดลงจริงๆมันเร็วนะถ้าจะให้พี่แบบว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยแบบเรียนเภสัชอยู่แล้วก็อยู่ดีมา analyze situation แบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆพี่ก็ตอบตามความไม่รู้เท่าที่เรามีใช่ใช่พี่ก็บอกว่าก็ถ้าขนาดนั้นก็เดี๋ยวฉันวิดีโอคอลก็ได้ถ้าวิดีโอคอลมันไม่ได้ฉันก็จะเอาตัวอย่างเลือดไปที่บ้านเจ้าหน้าที่แลบเลยอะไรเงี้ยก็เลิศอ่ะก็ make sense ก็เราไม่รู้ว่า procedure หรือว่า policy ถูกไหมก็ประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวก็คือวิชา writing ค่ะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เราแบบเกลียดกลายเป็นเราสนุกกับวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะไปแต่พอต้องมานั่งแบบ writing อ่ะมันเราเรียนมาเยอะแล้วเราจะกลายเป็นเบื่อใจแล้วทีเนี้ยพอแบบมาเรียนแล้วอ่ะพี่เค้กรู้สึกชอบไหมชอบพี่ชอบ over expectation ที่เราคิดไว้ไหมแบบว่ามันยากมากเราไปไม่ไหวอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเรามาได้ไกลกว่าที่คิดรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าแบบ amazing ไหมนิดนึงคือเหมือนแบบเฮ้ยสมอง40ของเราอ่ะมันยังไม่ฟอเรายังได้นะคะทุกคนได้40ค่ะเกินกว่านี้ก็ได้มั่นใจคือมันอยู่ที่เราอ่ะเปิดรับมันหรือเปล่าจริงๆพี่ชอบด้วยมั้งพี่ชอบแล้วพี่รู้สึกว่าเราสนใจทางนี้อยู่แล้วคือถ้าเราสนใจอ่ะมันไม่มีอะไรยากเกินไปเพราะมันถูกมันแค่ชอบอ่ะถูกค่ะแต่ว่ามันค่ะต่อค่ะแล้วทีเนี้ยพอเรียนมาแล้วพี่เค้กใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่คะสำหรับมันจะแบ่งเป็น2อันเนาะอันแรกก็คือ pre health science ก็คืออันนี้อันที่2ก็คือเป็น LPN เป็น practical nurse license practical nurse นะคะเอียแต่ว่าที่ Ontario ไม่เรียกเขาเรียกว่า RPN ใช่ถูกเป็น registered practical nurse อย่าโอเคแล้วก็พี่เรียน pre-health science 1ปี1ปีนี่ไม่ใช่แบบ1ปีไปอันนั้นมันก็คือประมาณ8เดือนแต่ว่าหลักสูตรเขาให้เป็นแบบเขียนไว้เป็น1ปีใช่ใช่สำหรับคนที่มีเบรกเนี่ยแต่ของพี่มันไม่มีเบรกมันก็จะคือ8เดือนแล้วก็ค่อยต่อด้วย LPN นะคะอีก2ปีก็จบโอเคแล้วคือหนูก็เห็นว่าแบบเหมือนหลายคนอ่ะกำลังหาข้อมูลอยู่ซึ่งบางคอลเลจอ่ะเขาอาจจะไม่มีแบบโปรแกรม pre-health อย่างเงี้ยพี่เค้กว่าการมี pre-health อ่ะมันดีหรือมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าสำหรับส่วนตัวพี่เค้กนะในการเปลี่ยนสายมาอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่ดีๆอ่ะพี่เค้กจะไปเรียน LPN เลยอย่างเงี้ยในปีแรกอ่ะมาเตรียมเรียนแบบพวกไซน์เตรียมตัวก่อนอะไรเงี้ยค่ะพี่เค้กคิดว่ามันโอเคไหมพี่ว่ามันดีสำหรับคนเปลี่ยนสายเพราะว่าคืออย่าลืมว่าเราไม่เคยคือเราไม่เคยเรียนอะไรในด้านที่มันเป็นวิทย์จริงๆใช่แล้วก็พอมาเนี่ยอย่างพี่เรียนมันจะมีความขำของตัวเองนิดนึงคือเราเรียนฟิสิกส์
เราก็นึกในใจพยาบาลนะพยาบาลไม่ใช่ วิศวกรอ่ะแต่พี่ต้องมานั่งเรียนพวกแดงฟนลู้อิดอะเรียนเกี่ยวกับอะไรฟลูอิดอะแล้วก็แล้วจนมีน้องๆที่เรียนสายวิทย์ก็จะถามว่าอันนี้พยาบาลไม่ใช่หรอคือเรียนเหมือนแบบต้องเรียนเรื่องปีกเครื่องบินด้วยแบบเกี่ยวกับการไหลของลมเราเป็นไฟท์เนิร์สนะคะเนิร์สก็ต้องใช้หลักการฟิสิกส์ในการแบบว่าแคลคูกเลินตเองเหรอเอ้ยไม่มันแคลคูเลตพวกออกซิเจนอะไรใช่อย่างเงี้ยถูกแล้วมันก็ต้องคำนวณเรื่องเกี่ยวกับคือเราก็เลยบอกอ๋อมันเกี่ยวเพราะว่าอย่างเช่นสายน้ำเกลืออย่างเงี้ยมันคมวีามกายราแบวบความยาวแล้วก็ใช่ความเร็วการปล่อยน้ำเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือท่อใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้ว่าอ๋อการที่เราไปเข้าโรงพยาบาลเจาะน้ำเกลือเนี่ยเขาคิดมาเยอะมากตั้งแต่ถังน้ำเกลือยันมาถึง Amazing ไหม Amazing ไหมเห็นไหมสนุพกี่ปานี่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายต้องรอบคอบแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เรียน pre health science เนี่ยพื้นฐานเราไม่แน่นเนี่ยถ้าเรากระโดดไป LPN เลยในฐานะที่เป็นคนสายศิลป์เนี่ยพี่ว่าอาจจะมีน้ำตาเลยนะจริงโลจิกการคิดอาจจะแบบช็อกรับไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยถูแต่กว่าถถ้าูสกำหรับคนที่แบบเขาเรียนแบบจบป.ตรีสายวิทย์มาอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเฮลท์ไซเอนซ์เหรอแบบว่าแต่เรียนวิทย์มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ต้องไปเรียนพรีเฮลเนาะคือพี่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียถ้าสมมติว่าคุณอยากประหยัดงบนะอ่าใชา่เอาพูดเรื่มองันเงมิีนคนะอร์สถูกอะมันกระโดดข้ามไปเลยคือถ้าคุณผ่านเกณฑ์ของการรับ LPN ได้คุณไปเลยอันนั้นแปลว่าสมองคุณได้ไงแต่ว่าถ้าสมมุติคืออย่าลืมนะมันมีเรื่องภาษาด้วยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเรียนสายวิทย์มาแต่ว่าคุณไม่เคยรับรู้เรื่องการใช้ภาษาในมุมมองเนี้ยมันมีเทคนิคอลเทอมเยอะแยะจริงจริงมเฮากลทมา์ยมันใช้เหมือนกันมันเรียนแบบว่ามันมีใช่ไหม anatomy อะไรเงี้ยเหมือนกันอ่ะถ้ามีก็กคุ็ณไปผ่านคุณไปเลยกเวพ่ราาะมเันนาะประหยัดใชปร่ะหยัปดระหยัเดวไปลอีากปีนึงถามได้ไหมอ่ะหนึ่งเวลาแบบ1 ปีด้วยของพี่เค้กเนาะแล้วถามได้ไหมว่าคอร์สของพีเฮลอะเท่าไหร่ที่คอลเลจนี้เนี่ย1 ปีประมาณ17,000โอ้แคปก็แรงอยู่นะแต่ว่าพอเป็นพยาบาลปีละประมาณ20,000นะจ๊ะ20,000อ๋อติ๊นั่นตคิื๊อค่าเทอมเหรอปีลใะช2่หมื่นเหรอพคืีอ่หมายวถ่ึางมันน่าอ๋อค่าปีต่อปีใช่พี่ว่ามันคือมันบวกลบเป็ดเสร็จแล้วขอให้ตีกลมๆนะว่า3 ปีก็คือ60,000นะคะใช่เหมือนทำใช่ประมาณนั้นก็คือคนที่แบบกำลังหาข้อมูลอยู่เขาก็จะได้เตรียมตัวเรื่องนี้ด้วยเนาะคือจริงๆมันก็ลงทุนอ่ะมันคือการลงทุนของอนาคตเราเลยเนาะหนูว่าใช่คือของพี่มันมีตัวแปรเรื่องลูกด้วยเพราะพี่ก็มองว่าการที่เรามาเสียตังเรียนจริงๆก้อนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมโรงเรียนอินเตอร์ให้ลูกก็เหมือนถูกไหมจ่ายค่าเทอมให้ลูกที่ไทยแต่เอาตัวเองมาเรียนแทนลูกแล้วอยู่แคใชน่าดาให้ลูกใชไป่เรียนตรงนั้นอดี่ากว่าใช่เพราะว่าถ้าพี่อยู่เมืองไทยคือเงินอากลมๆ6 ล้านเอ้ยไม่ใช่6 ล้าน60,000แคปเนี่ยประมาณ1.5 ล้านประมาณนะประมาณ1.5 ล้านพี่ส่งลูกเรียนน้ออยินมเตากอรเล์ยนะเอาจริงน้อยไหมนี่คือ1.5 ล้านน้เอหรยอไหมไม่หนูว่าถือว่าน้อยมากถ้าพี่คคุ่า้มทไหีม่ขาดเรียนอินเตอร์ในไทยอ่ะ1.5 ล้านถือว่าน้อยหนูคิดว่ามันเยอะกว่านี้มันพี่ต้องจ่ายเยอะกว่านี้แน่ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ1.5 ล้าน1.6 ล้านแถวๆนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนก็ถือว่า1.5 ล้านเนี่ยเราลงทุนเรียนแต่ลูกได้เรียนอินเตอร์2 คนลูก2 คนนสะองมันคยิ่นงคุ้มใช่อย่อางน้อยลูกก็เรียนไปกับพี่ได้3 ปีอ่ะเพราไะมฉะ่นั้นแอนลิสคือ5-6 ปีอ่ะ6 ปีอันนั้นใช่แต่หมายถึงว่าอย่างน้อยที่แบบเรามาเรียนเนี่ยสามปีก็คือลูกได้ไปกับเราแน่ๆ3 ปียังไม่รวมพวก post grad post permit อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็คุยกันไปแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเนาะกับสิ่งที่แบบว่าพี่เค้กเจอประสบการณ์แล้วก็ทั้งพาร์ทเวย์ที่พี่เค้กวางแผนไว้นะคะพี่เค้กมีอะไรจะฝากถึง viewers ของหนูไหมฝากเรื่องเดียวเลยที่เจอมาก็คือถ้า จะบอกว่าไงดีถ้าอยากมาเรียนเนิร์สเพราะว่าคุณชอบมาเลยทำได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะ
จบสายศิลป์ภาษาหรือว่าจะวิทย์มาแล้วคือคุณมาได้มาเลยถ้าคุณมีแพชชั่นแต่ว่าถ้าแพชชั่นที่จะมาเรียนพยาบาลไม่ใช่เพราะชอบทางนี้นะแต่เป็นเพราะเหตุผลแอบแฝงซึ่งเรารู้กันก็คืออย่างเช่นแบบใน PR เราก็อ่านแบบในแบบพวกคอมเมนต์ก็ในแบบ Facebook อะไรเงี้ยกลุ่มอะไรเงี้ยเยอะซึ่งถามว่าพี่อยากได้ไหมพี่อยากได้เหมือนกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราชอบทางนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ชอบทางนี้จริงๆแล้วคุณจะมาเพราะสถานภาพในอนาคตอ่ะพี่ไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะขมขื่นพอสมควรใช่ขมขื่นเสียน้ำตาไปมากนะคะเห็นสภาพนี้ขนาดเตรียมใจมาแล้วนะใช่เตรียมใจมาแล้วมันเรามีเรื่องเกรดมากดดันด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาเส้นนี้คุณจะได้เรียน LPN ทุกคนไม่คุณต้องเกรดถึงด้วยมันเป็นมันเป็นโปรแกรมที่ต้องแข่งกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกรดคุณต่ำคุณไม่ได้ไปต่อจบปั๊บคุณก็ไปเลือกทางอื่นเลยที่ไม่ใช่ LPN อาจจะไปสายเฮลท์แคร์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนแบบจะไปถึงเป้าหมายเนาะคือเหมือนแบบอ้อยก็อย่างที่อ้อยเคยได้อ่านแบบคอมเมนต์ในกลุ่มอะไรเงี้ยบ้างอะเหมือนกันว่าแบบว่าถ้ามาแล้วมันคือเหมือนเรามันตั้งเป้าหมายแค่ว่าเอ้ยเราจะมาเอา PR พูดตรงๆเลยคือแบบจะมาเอา PR เพราะสายเนี้ยเพราะว่างานมันหาง่ายเป็นที่ความต้องการนู่นนั่นนี่ได้แน่ๆคือจริงๆอ่ะบอกเลยนะว่าพยาบาลอ่ะประเทศไหนก็ต้องการในโลกเพราะอะไรเพราะงานมันหนักมากแล้วทุกคนก็กีฟอัพกันเยอะลาออกกลางทางก็เยอะคนไปไม่ถึงเป้าหมายก็เยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าพี่เค้กเรียนจบเนี่ยพี่เค้กจะได้เป็นพยาบาลเลยพี่เค้กต้องออกไปประกอบวิชาชีพอันนั้นคือแบบว่าไฟแนลเลย คือบางคนอ่ะอันนี้ก็บอกเลยว่าสอบ2ครั้ง3ครั้งก็มีคือ แต่ว่าถ้าจนมันหมดทุกสิ่งอย่างแล้วแล้วเรายังสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านอ่ะเราก็ต้องกลับเมืองไทยเราก็ไม่สามารถเป็นพยาบาลที่แคนาดาได้นะคะคือมันไม่ใช่ทางที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบอันนี้บอกไปเลยคือถามว่าเป้าหมายมันสวยงามไหมมันอาจจะสวยงามสำหรับบางคนด้วยคือเหมือนแบบเหมือนตั้งแต่หนูจบมาจนแบบทำงานเป็นพยาบาลมาน้องมันก็มีน้องแบบมาถามว่าขอถามหน่อยทำยังไงให้มีความสุขกับการเป็นพยาบาลคือสำหรับอ้อยรู้สึก appreciate ในการเป็นพยาบาลและรู้สึกเราชอบใช่เราชอบในการทำงานนู่นนั่นนี่แต่คือบางคนแม้แต่น้องที่เรียนที่เมืองไทยอ่ะจบมาเขาก็ยังแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฉันแต่ฉันก็ต้องทำเพราะว่าฉันก็เรียนมาแล้วก็คือแบบพอถ้าจะเปลี่ยนสายไปทำอย่างอื่นมันก็ยากและอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็เนาะอาจจะไม่ลิบด้วยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับทุกคนถูกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าใจเรามาแนะนำเลยถ้าจะมาสายพยาบาลคุณต้องมีใจอย่างแรกจริงๆแล้วที่เหลือมันตามมาเองถ้าคุณภาษาไม่ดีคุณก็จะพยายามถีบตัวเองเพื่อให้ดีขึ้นถูกไหมแต่ถ้าคุณเลขวิทย์คณิตคุณไม่เคยเรียนคุณก็ต้องถีบตัวเองให้เรียนให้เข้าใจแล้วมันก็คือต้องชอบเท่านั้นอย่าเอาเรื่อง PR มาคิดมันเป็นแค่ผลพลอยได้คิดอย่างนี้ใช่มันคือผลพลอยได้ต้องคิดอย่างนี้จริงถูกพี่คิดอย่างนั้นถึงได้ว่าเป็นพยาบาลที่ไทยมาแล้วหนูแบบ transfer เครดิตมาอะไรเงี้ยหนูก็ยังคิดว่ามันก็ยังยากแล้วก็ท้าทายสำหรับหนูอยู่นะในการที่หนูจะต้องแบบไปปรับตัวเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในเค้าเจอใหม่ๆที่มันไม่ใช่แบบที่เราเคยเจออะไรเงี้ยจริงมันไม่ง่ายอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันนานกว่านี้เกินไปนะคะใช่ค่ะมันมีเรื่องให้คุยอีกเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ในหลายๆเอพิโซดอีกข้างหน้าเวลาพี่เคแบบเอ้ยจบพีเฮลแล้วเป็นยังไงเข้าเรียน LP ได้ต่อไหมจะได้ใช่แชร์อีกใน EP ได้เลยวันนี้นะคะขอบคุณพี่เค้กมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์เสียสละเวลาอันน้อยนิดให้หนูสอบเสร็จแล้วมาสัมภาษณ์กันเลยค่ะดีมากโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Nurse Diary นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะ